ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะฮะเป็นเว็บเติมเหรียญ Ancient Coin ร้าน Point Sender นะฮะก็ในร้าน Point Sender นะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจเนี่ยให้คุณผู้ชมเลือกช็อปเยอะแยะมากมายหลายแพ็กเกจเลยนะครับในราคาเบาๆด้วยนะฮะรวมถึงของแถมนะที่มากับแพ็กเกจด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีสินค้าของเกม Sea of Thieves เนี่ยให้คุณผู้ชมเลือกช็อปกันเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะก็อย่าลืมนะคิดจะเติม Sea of Thieves คิดถึง Point Sender นะสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยหายห่วงและที่สำคัญเนี่ยถูกด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจะไปเติมร้าน Point Sender เนี่ยก็อย่าลืมใช้โค้ดช่องของ Nikki C ด้วยนะบอกกับทางร้านว่ามาจากช่อง Nikki C เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะได้สิทธิประโยชน์นะครับในการเติมนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมนิกกี้ซีนะฮะก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Sea of Thieves นะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะไปทำแอดเวนเจอร์ที่12นะครับต่อจากแอดเวนเจอร์ที่11ที่หายไปนานมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องราวของแอดเวนเจอร์ที่12เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เควสทำยังไงไปคุยกับใครบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมกับคุณน็อตโทมาชิเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปลุยกันนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทั้งเพจผมและเพจน็อตกันด้วยนะฮะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยฮะก็อันดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่เอาโพสนะครับจะเป็นเอาโพสไหนก็ได้นะครับก็ให้เรามาหาผู้หญิงคนที่ชื่อลาลีน่านะฮะหน้าบาร์นะจากนั้นให้เราเลือกคำสั่งด้านล่างนะครับ begin นะแล้วก็เวลาเรารับเควสเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนนะครับต้องให้เพื่อนมาอยู่ใกล้ๆกับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะรับเควสไม่ได้นะก็เมื่อเราได้ทำการรับเควสมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยกดตัวคิวแล้วก็สเปซบาร์นะเราจะได้เป็นแผ่นกระดาษนะครับก็ในนี้เนี่ยเขาระบุมาว่าให้เราไปพิกัดที่ N-13 นะฮะก็ให้เราเนี่ยมาดูที่แผนที่นะครับของเรือนะตัว N นะครับพิกัดดูยังไงอย่างที่ผมสอนคุณผู้ชมไปนะครับก็ตัวอักษรด้านบนเนี่ยคือตัว N นะฮะก็ตัวเลขด้านซ้ายที่เป็น11123เนี่ยก็ให้เราสังเกตทางตัวเลขด้านซ้ายนะพิกัดที่เราจะไปคือ N13 นะฮะตรงนี้นะมันจะมีเกาะเล็กๆนะฮะก็ให้เราเดินทางไปได้เลยฮะเมื่อเราได้ถึงเกาะในพิกัดที่ N13 แล้วนะก็ให้เราเนี่ยวิ่งลงมาด้านล่างของเกาะนะแล้วก็ไปหาไพเรทลอร์ดนะแล้วก็อย่าลืมนะทุกครั้งที่เราจะต้องคุยกับNPC นะครับให้เราลงมากับเพื่อนด้วยนะฮะถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมทำกับเพื่อนนะเมื่อเราคุยกับไพเรทลอร์ดเสร็จแล้วนะครับก็กลับเรือได้เลยนะฮะปล่อยเขาแพมไปนะจากนั้นนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะครับล่องเรือมาที่ Thunder Outpost นะฮะตรงนี้นะอยู่พิกัดที่ระหว่าง JK18 นะฮะก็ให้เราล่องเรือมาได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอไพเรทลอร์ดพูดจบนะเมื่อเรานะครับมาถึง Thunder Outpost แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่เต็นท์แม่มดนะหรือว่าเต็นท์ Order of Soul นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราทำการคุยกับมาดามนะครับในคำสั่งอันที่2นะครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปด้านหลังของโรงบาร์นะฮะผู้ชมจะพบกับประตูนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องให้ลูกเรือลงมาด้วยนะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยเราจะกดไม่ได้นะก็ทำการเคาะประตูไปนะกดไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีหนูออกมานะครับให้เราวิ่งตามหนูไปก็ได้นะครับหรือว่าวิ่งไปหามาดามโอลิเวียเลยก็ได้นะครับหนูวิ่งไปหามาดามโอลิเวียหนูก็จะวิ่งมาหามาดามนะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราหยิบเข็มทิศขึ้นมา
แล้วก็อ่านกระดาษเล็กน้อยนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านแล้วได้อะไรนะแต่อ่านไว้ก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็กลับเรือได้เลยนะฮะเราจะได้เป็นนาฬิกามานะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเช็คนะฮะว่าในสมุดเนี่ยคำสั่งอันแรกเนี่ยมันฉีดหรือยังนะที่ Thunder Outpost นะถ้าเกิดฉีดแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับมุ่งหน้าไปเกาะ Ship Breakaway ได้เลยนะฮะเกาะ Ship Breakaway จะอยู่พิกัดที่ M10 นะฮะตรงนี้นะก็ให้เราล่องเรือไปได้เลยนะฮะสำหรับใครที่มาถึงชิปเบกเวแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาตรงที่มันเป็นเต็นท์นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ธงของเพลมฮาร์ดนะครับที่เป็นรูปไฟนะฮะแล้วก็วิธีการขึ้นนะครับเขาจะให้เราเนี่ยใช้ปืนใหญ่ยิงขึ้นไปนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายสุดละนะแล้วก็มีอีกวิธีนึงก็คือการให้เราเนี่ยขึ้นไปบนจุดสูงสุดเห็นไหมตรงหินตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็พุ่งดาบแล้วก็บวกกระโดดลงมานะครับลงตรงนี้นะฮะก็อาจจะเลยหรืออาจจะไม่ได้ก็มีนะฮะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้พื้นใหญ่ดีกว่านะครับก็ให้เราเล็งจอดเรือประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายิงปืนใหญ่ขึ้นไปนะนี่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าจะยิงได้ไหมแต่ว่ามุมน่ะเป็นมุมนี้นะฮะผู้ชมก็ยิงขึ้นมาแบบนี้นะครับเล็งให้มันตรงกับเสาอันเนี้ยนะฮะเสาต้นนี้นะครับต้นขวาเนี่ยยิงอัดเสาขึ้นมาเลยนะฮะรอจังหวะขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากนั้นก็ให้เดินมาหน้าเรือตรงเนี้ยนะครับให้เราแกะลูกตาของมังกรนะฮะโดยการกด F ค้างนะครับแกะข้างหนึ่งแล้วนะครับก็อย่าลืมไปแกะอีกข้างหนึ่งด้วยนะค่อยๆลงนะเดี๋ยวอาจจะตกก็ได้นะโอ้เมื่อเราทำการแกะลูกตาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้มาเป็นเจมนะฮะจากนั้นนะครับผู้ชมก็ให้เราเนี่ยวิ่งตรงมาตรงที่เป็นซากเรือของแพนทากอนนะก็วิ่งไปด้านบนนะฮะเราจะพบกับเจ้าหนูนะฮะที่อ่านหนังสืออยู่นะฮะก็ให้เราทำการกด F นะฮะเมื่อเรากด F แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องวิ่งตามหนูไปนะฮะให้เรากลับเรือได้เลยนะแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านป้ายของชิปเบกเวย์นะครับหรือว่าป้ายชื่อเรือของกัปตันแพนทากอนเนี่ยให้เราอ่านด้วยนะครับมันเป็นอีสเตอร์เอ็กของเกมนี้นะจากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อเราได้ทำการแกะลูกตามังกรแล้วก็กดไปที่หนูแล้วนะครับในเกาะชิเบกเวนะก็ให้เราเนี่ยเดินเรือมาที่เกาะแซนจูรี่เอาโพสต์นะครับอยู่พิกัดที่ F7 นะฮะแซนจูรี่นะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเรานะครับเดินทางมาถึงเกาะแซนจูรี่แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมาที่เต็นท์Order of Soul นะหรือว่าเต็นแม่มดนะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการคุยนะครับก็อย่าลืมนะฮะเวลาเราจะคุยเนี่ยก็ให้ลูกเรือลงมาด้วยนะฮะเขาก็จะทำการเอาส่วนผสมที่เราไปหามานะครับก็คือนาฬิกาแล้วก็เจมนะฮะเอามาผสมกันนะระหว่างรอแม่มดคุยนะครับก็ให้เราเนี่ยออกมานอกเต็นท์นะฮะแล้วก็ให้เราทำการคุยกับหนูนะหรือว่ากดที่หนูนั่นเองนะเราไม่ได้คุยนะฮะเหมือนเราไปแตะตัวมันนะฮะแล้วมันก็จะวิ่งหนีไปนะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับเป็นเกร็ดความรู้สำคัญมากนะคุณผู้ชมตอนที่เรากดหนูตรงนี้นะครับในกรณีที่คุณผู้ชมทำกับเพื่อนนะขอให้กดที่หนูเนี่ยทุกคนนะฮะท
ทำกัน4คนก็ต้องกด4คนนะครับเพราะว่าตัวachievement ในเนี้ยนะฮะมันแยกนะฮะกดใครกดมันนะฮะเมื่อกี้ผมกดที่ชิเบกเวไปแล้วนะครับผมได้นะแต่ว่าคุณน็อตเนี่ยเขาไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดทุกคนนะฮะเมื่อเราได้ทำการคุยกับแม่มดคนนี้ไปแล้วนะครับมาดามโอลิเวียนะเขาจะให้มาเป็นเข็มทิศครับให้เรากดตัว Q และ Space Bar นะครับเราจะได้มาเป็นเข็มทิศนะก็ให้เราเนี่ยตามเข็มทิศไปนะครับก็เข็มทิศเขาจะชี้ให้เราขับเรือไปที่ Golden Sand Outpost นะครับหรือว่าเกาะใหม่ที่ชื่อ Port Merlick นั่นเองนะไอ้ชื่อคำว่า Port Merlick อะไม่เข้าหูก็พิกัด Port Merlick นะครับจะอยู่ที่ DE นะครับ10นะ DE 10นะฮะเป็น Port Merlick นะฮะชอบชื่อ Golden Sand ใครที่เป็นผู้เล่นเก่าก็อาจจะชินกับคำว่า Golden Sand นะฮะจากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อเรามาถึงเกาะ Golden Sand แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปที่โรงบาร์ด้านหน้านะก็ให้เราตามแมตตามเข็มทิศก็ได้นะครับเมื่อเราเข้ามาในบาร์แล้วนะครับก็จะพบกับหนูนะอีกหนึ่งตัวนะฮะก็ให้เราเนี่ยแตะด้วยของเราแตะได้ปะได้ก็แตะทุกคนนะครับบนเรือนะแล้วก็ตามหนูไปนะฮะหนูมันวิ่งเข้าไปแล้วนะครับคุณดูข้ามานี่แหละโอ้ทะลุได้ด้วยโคตรเฟี้ยวจากนั้นก็ให้เราเนี่ยรอสักเล็กน้อยแล้วทำการกดตัว F ค้างนะครับที่รูหนูนะเฮ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงอะไรเนี่ยเสียงเหมือนนี่เลยนะเมอริกอ่ะจากนั้นก็ให้เราลงไปด้านล่างนะครับเราจะพบกับเหมือนกับไพเรทลอร์ดนะฮะกำลังทำอะไรกับดาบแพนตากอนสักอย่างนะครับคุณผู้ชมก็กดตัว F ที่ดาบสักเล็กน้อยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะคุยนะก็ลองสำรวจห้องดูนะครับว่ามีตัว F อะไรให้เรากดบ้างนะครับก็กดๆไปนะฮะไม่ต้องไปคิดมากนะกดๆเอาไว้นะครับเผื่อมันเป็นกดอ่านเฉยๆเผื่อมันเป็นอะไรนะฮะมาแค่แบบเป็นข้อมูลเฉยๆไม่มีอะไรหรอกสมุดเป็นของเล็กน้อยนะครับโอเคจากนั้นแล้วก็คุยกับไพเรทลอร์ดนะฮะเพื่อคอมพลีนะเดี๋ยวฉากเนี่ยคุณชมไปดูเองนะฮะผมไม่อยากสปอยนะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเควสสตอรี่ที่12นะฮะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไปทำกันแล้วก็จะประหยัดเวลานะครับในการทำนะถ้าได้ดูคลิปผมนะโอเคยังไงวันนี้ผมกับน็อตเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ยังไงฝากติดตามเพจผมและเพจน็อตด้วยแล้วก็รอติดตามในสตอรี่ที่13นะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะก็วันนี้ผมนิกกี้ซีนะครับคุณน็อตโตมูชิเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอในทะเลนะฮะ